ตะวันสีทองทอแสงทางคุณสีแดงคอยคนกลับมารอยล้อเกวียนบ้านนอกหอกนาหมู่ข้าวกล้ายืนท้าโตลมลมหนาวปีนี้ยังช่วยผ่านหอบพาข่าวสารเรื่องราวเป็นไปผ่านการเวลานานเท่าไรผลแห่งใดใครจะพาทำ5นาที10นาทีแล้วแต่แล้วก็มาออกกำลังกายโยคะแล้วก็แกว่งแขนประมาณ300ถึง500บางทีก็1,000แล้วแต่เวลาหลังจากนั้นก็มาติดเตาเรียกว่าเตาชีวมวลหรือเตาแกลบเนาะลุงจะใช้ถ้ามีถ่านก็ใช้ถ่านถ้าไม่มีถ่านก็กิ่งไม้แล้วก็จะเอาของง่ายๆเป็นกระป๋องที่เขาทิ้งแล้วที่เขาซื้อมาแล้วก็มาดัดแปลงเป็นช่องลมเตามันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้ก็ใช้มาประมาณ 7-8 ปีละเตาตัวนี้เนาะจะเป็นสแตนเลสดีพังแล้วก็ยังใช้ได้อยู่ก็เลยยังไม่ได้ทำใหม่ก็พอข้างในผูกก็หาพวกที่เขาใส่ลูกชิ้นเจไปขอเข้ามาที่ศูนย์ก็มาดัดแปลงมาใส่เป็นช่องลมแล้วก็มาใส่เป็นกระป๋องใส่เชื้อเพลิงไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้ใบไม้แกลบหรือถ่านถ้าพวกกิ่งไม้ใบไม้แกลบก็จะใช้นานหน่อยถ้าถ่านก็จะร้อนอันนี้ก็จะผุไวให้ดีก็เป็นสแตนเลสจะดีที่สุดแต่อย่างนี้มันหาง่ายของฟรีทิ้งที่เขาเลือกใช้แล้วเอามาดัดแปลงมาเป็นเตาใช้ได้นานหุงข้าวต้มน้ำทำแกงได้หมดแล้วจะมีอะแดปเตอร์ตัวเร่งไฟเนาะนี่ตัวนี้อะแดปเตอร์แปลงจากไฟบ้าน220มาเป็น12โวลต์ก็ไม่เปลืองไฟต้องใช้พัดลมเล็กๆต้องใช้พัดลมเล็กด้วยช่วยเป่าขึ้นข้างบนจุดข้างบนนะครับเดี๋ยวคอยดูเรานั่นพัดลมก่อนแล้วก็หาหนังสือเศษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษอะไรก็ได้เนาะเอาแกะไว้ข้างบนอันนี้ฐานอยู่ข้างล่างแล้วก็ไปแช็กจุดแล้ววางไปอยู่ข้างบนแล้วมันจะติดแกลบแล้วไปติดฐานชุแล้วก็เอาที่ของเตาแก๊สมาวางมันจุดข้างบนนี่มันติดถึงข้างล่างเลยครับมันจะค่อยไหม้ลงข้างล่างถ้าติดจุดข้างล่างมันจะเป็นควันถ้าติดข้างบนไม่เป็นควันแล้วลมจะเป่าขึ้นข้างบนจะค่อยไหม้ลงข้างล่างแล้วก็อยู่ที่การเร่งอะแดปเตอร์ด้วยจะเอาเบาเอาค่อยขนาดไหนเหมือนกับแก๊สเลย นี่ก็ติดแล้วง่ายๆก็พึ่งตัวเองเป็นหลักเลยนะครับใช่พึ่งตัวเองเป็นหลักจะไม่แม้แต่บางทียังคิดอยู่ถ้ามีข้าวมีผักมีอะไรกินถ้าร่างกายแข็งแรงไม่จำเป็นต้องมีเงินคิดอยู่ถ้าเราไม่มีเงินจะอยู่ได้ไหมยังคิดอยู่ในใจแต่เงินสำคัญไหมสำคัญไม่ใช่สำคัญเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยเราก็ต้องค่ารถค่าอะไรไปหาหมอหาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องจำเป็นก็ต้องมีแต่บางทีถ้าสุขภาพเราแข็งแรงอะไรไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรมากๆควบประทังตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้ขนาดยาลุงก็พยายามหาสมุนไพรมากินแม้แต่ยาคันยาวิเศษที่สุดขอบอกเลยตรงนี้คือชุมเห็ดเทศถ้าเกิดคันอะไรลุงเหมือนเทยาเทวดาลุงเลยถึงจะมาตำแล้วใส่น้ำแล้วก็ทาหายคันนี่ชีวิตคนนี่ทำให้ง่ายมันก็ง่ายนะง่ายใช่อยู่ที่ตัวเราทำให้ยากมันก็ยากทำให้อยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายมันก็ดี มันก็จะอยู่อย่างนี้แหละเอาออกหน่อยนึงนี่แผลพนอยกระท่อมไม้ไผ่หลังนี้ลุงกึ่งอาศัยอยู่มา6 ปีแล้วครับปกติลุงกึ่งอยู่คนเดียวไม่มีครอบครัววิถีชีวิตจึงอยู่อย่างเรียบง่ายนะอันนี้ก็กระท่อมไม้ไผ่เนาะสร้างก็เข้าปีที่ 6ละเห็นไหมยังอยู่เลยไม่เอาไม้ไผ่เอาไม้ลวกนะครับไม้ลวกผสมไม้ไผ่มาทำมีพี่น้องมาก็มาช่วยพวกพื้นพวกฝาเราตีเองก็มาช่วยก็มาเอาหญ้าคามามุงเนาะก็ตรงนี้ก็จะเป็นครัวนั่งที่จะกินข้าวที่พักผ่อนน้ำยาหนึ่งผสมทำเองสบู่ทำเองเนาะน้ำหมักก็ทำเองเพื่อที่จะทำน้ำยาหนึ่งผสมไว้ใช้เองซักผ้าอาบน้ำล้างจานสารพัดประโยชน์นะครับพึ่งตนเองให้ได้อันนี้ก็เป็นหน้าบ้านด้วยห้องครัวด้วยที่รับแขกด้วยเวลาแขกมาก็มานั่งยืนกินกันแบบธรรมชาติเลยนะครับไม่มีที่นั่งพวกนักเรียนมาดูงานไม่มีเก้าอี้ให้นะครับมาศึกษามาดูงานมาขอความรู้ก็ให้นั่งกระดินเอารองเท้าเป็นเก้าอี้บางทีก็มา300 คนเนี่ยเอาผัดกันมาคนละ100 คนบางทีก็ให้ระวังมะพร้าวด้วยลูกมะพร้าวจะหล่นเนาะก็มานั่งฟังกันแล้วก็อธิบายไปเริ่มผูกเลยนะครับเริ่มแล้วเนี่ยมันเข้า6 ปีแล้วไงเราออกเรื่อยพอผุก็งัดออกไปยังไม่ได้เอาใส่มาใหม่อันนี้ก็ส่วนมากของลุงที่นอนลุงจะแบบธรรมดาส่วนมากทุกอย่างที่เห็นไม่ใช่ของลุงเลยเขาให้ทางนั้นเนาะแม้แต่โทรทัศน์นี่เขาให้มานะไม่เคยได้ดูเลยแม้แต่วิทยุไม่เปิดไม่ดูไม่เปิดข่าวสารอะไรก็ปล่อยเข้าไปจะไม่มายุ่งแล้วก็จะมีแค่เสื้อผ้านะกระเป๋านั่นเองกระเป๋าแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ทำสบู่ทำน้ำยาหนึ่งผสมก็ซื้อไว้เผื่อเราจะต้องใช้แล้วก็ใครอยากเรียนรู้เราก็มาไปสอนเขาให้เรียนรู้แล้วพึ่งตนเองที่นอนก็อย่างนี้เห็นไหมง่ายๆเลยนี่มีผ้าขม้าปูที่ปูก็อยู่ได้นี่พื้นผูกหมดแล้วนะผูกหมดแล้วจะไปหมดละตามอายุง่ายๆเองนอนตื่นขึ้นมาแล้วทำงานมีความสุขเกิดเห็นพืชสีเขียวแล้วที่เราปลูกอ่ะมันมีความสุขละกระท่อมไม้ไผ่เริ่มทรุดโทรมไปตามกาลเวลาแต่ลุงกึ่งยังอาศัยอยู่ได้บนความพอดีและความพอใจลุงกึ่งก็สามารถมีความสุขได้ไม่แตกต่างจากคนที่มีบ้านหลังใหญ่อันดับแรกคือไม่ยึดถ้าคนเราถ้าสร้างดีๆมันจะห่วงไงห่วงความของกูเป็นของกูถ้าเราทำอย่างนี้เราปล่อยวางแล้วมันก็ผุตามกาลเวลาสังขารของเราอ่ะมันก็ล่วงโรยเอาฟันก็หักไปละไปก่อนละตาก็ฝ้าฟางละสังขารก็ไปตามอายุละบ้านก็เหมือนกันถ้ายึดจะทุกข์บางคนเขาอาจหนักสงสารอยู่ยังไงเขามองเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วแต่มุมมองแต่ละคนบางคนมองแค่เสื้อผ้าไม่ได้มองด้านจิตใจไงใช่ไหมล่ะมองรูปลักษณ์ภายนอกมากกว่าแต่จิตใจรู้เขาเป็นยังไงล่ะก็ไม่รู้เลยเหมือนปัจจุบันเนี่ยเอาภาพลักษณ์ภายนอกก็ไว้ก่อนแต่นี่สินอิลุงตุงนางแต่เราบอกว่ากินแต่พออิ่มชิมโตแต่พอดีอย่าเป็นหนี้มันทรมานเราไม่เป็นหนี้รู้ว่ามีความสุขละไม่ต้องเดือดร้อนละไม่มีภาระดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็ดูแลใจตัวเองมองตัวเองไม่ต้องมองคนอื่นว่าเขาจะคิดอย่างไรมองคิดตัวเองให้ดีแล้วก็คิดบวกให้ตลอดไปมองไม่ต้องอิจฉา อิจฉาริษยาใครเราก็อยู่ทำมาของเราใครมาก็เราก็แบ่งปันกันแจกกันก็ถือว่าดีละแต่หลายคนเขาก็มองเราในมิติหนึ่งว่าอยู่อย่างสมถะชื่ออะไรครับผมชื่ออะไรครับน่านบาสครับลุงมาวันนี้มาทำอะไรฮะถ่ายรูปมาหาปู่มาหาปู่เลยมาหาปู่ป่ะมาหาปู่ไหมอยู่กับปู่สวัสดีก่อนครับครับผมนี่โอ้นี่ผัดมาให้นี่เจนะมังสวิรัตินี่ผักรวมมิตรชอบมาหาปู่เหรอครับหาปู่ไหมหาปู่ชอบมาเที่ยวหาปู่เขาติดกันจังเลยตอนเย็นต้องพาสวดมนต์ทุกวันสวดมนต์ไหมตอนเย็นดูอะไรดูโทรทัศน์ดูรายการอะไรดูในหลวงทำไมชอบดูในหลวงอะครับชอบไหมทำไมชอบดูในหลวงอะร้องเพลงได้ไหมในหลวงไม่ได้ยังไม่ได้ทำไมน้องบาสชอบดูในหลวงครับชอบไหมชอบมากไหมลูกในหลวงเป็นคนดีใช่ไหมลูกแปลกกว่าคนอื่นเยอะเพราะคือการดำรงชีวิตของแกเนี่ยคือใช้คำว่าพอเพียง 100% ลักษณะตั้งแต่การดำรงชีวิตของแกความเป็นอยู่การใช้จ่ายของแกสมถะทุกอย่างถ้าสมมติคนเราได้ทำตัวอย่างนี้ความยากจนจะไม่มีการดำเนินชีวิตของท่านเนี่ยก็เหมือนคนบ้านะครับเพราะแกทำตัวไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขารายได้มีนิดมีหน่อยหรือว่าไม่มีเลยแกก็อยู่ของแกได้คือลักษณะว่าอยู่แบบโดยธรรมชาติอยู่ตามหลักความเป็นจริงว่ารายได้รายจ่ายไม่ใช่เป็นสิ่งที่สำคัญแกสามารถอยู่ด้วยตัวของแกเองได้ตามอัตภาพของแกชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจเอาร้องเพลงตามเอกไทยบังยกมืออยกขึ้นหัวน่ะเห็นไหมเอานั่งสมาธิฟังดินั่งสมาธินั่งสมาธิหลับตาฟังหลับตาที่ลูกหลับตาหลับตาพุทโธยาวๆพุทโธลุงกึ่งนี่เป็นโสดมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเลยครับใช่ไม่เคยแต่งงานไม่เคยแต่งถึงไม่แต่งงานนะครับกลัวไงกลัวเข้ากันไม่ได้ไม่เข้าใจกันหนึ่งเพราะเห็นคนภายนอกพอแต่งงานก็ทะเลาะกันเยอะแยะไม่ว่าญาติพี่น้องหรือใครก็ต่างคนต่างตีกันมั่งเถียงกันมั่งสารพัดเลยมันมุมมองเลยจะมีเลยอยากมีไหมในความคิดมันไม่อยากเลยแต่คนที่มีแล้วดีไหมถ้าดูแลกันเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันให้เกียรติกันน่ะดีเห็นด้วยรุ่มรวยกันพี่น้องทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายก็ให้เสมอภาคกันให้สิทธิเท่าเทียมกันมันก็ดีอ่ะการมีครอบครัวไม่ใช่ไม่ดีแต่สำหรับลุงก็ว่าลุงอยู่อย่างนี้แหละดีละอยู่ชอบอยู่คนเดียวขนาดคนเดียวยังขัดใจตัวเองเลยถ้าสองคนขึ้นไปเป็นไงล่ะเขาบางทีความคิดไม่เข้ากันไม่ได้มันก็เป็นทุกข์เปล่าก็เลยอยู่คนเดียวเนื่องจากเป็นคนโสดไม่เคยแต่งงานไม่มีภาระวิถีชีวิตของลุงกึ่งจึงอยู่คนเดียวมาตลอดการทำมาหากินจึงทำแบบง่ายๆไม่ต้องดิ้นรนมากมายเหมือนชีวิตคนทั่วไปสุกให้กินไหมล่ะครับลวกตัวสุกไม่ดีก็พอละลวกปกติลุงกึ่งกินง่ายๆอยู่ง่ายๆนี่แหละครับใช่บางทีไม่มีพริกถั่วเดียวย้ำกินละบางทีเก็บผักมาอันนี้เก็บมะระไงเก็บมะระ มีผักสลัดก็ผักสลัดมาผักมาใส่น้ำมันหนึ่งครัวกินมันดูเหมือนอดอยากเกินใช่บางคนเวลากินก็มีซื้อมาแต่ไม่ทำให้ไม่ทำกินนะถ้าสำเร็จรูปอะแล้วถ้าข้าวเนี่ยบางทีอะไปพูนเนี่ยกินหมดเลยนะข้าวเปล่านี่แหละกินข้าวเปล่าก็ได้ใช่แทนที่เป็นข้าวตังเนี่ยเป็นพูนนี่หมดเลยบางทีมีกลับก่อนจะกลับไปกินละหันไปกินข้าวก่อนกินอิ่มเลยทีนี้แล้วลุงไม่อยากกินอะไรที่มันอร่อยกับเขาบ้างเหรอก็อยากนะไม่อยากแต่มันไม่จะเป็นอะสำหรับลุงพวกอร่อยไหมอร่อยบางทีแบบคิดไปพวกเนื้อเนี่ยจะไม่กินแต่เนื้อหมูก็กินบ้างแต่พวกเนื้อวัวพวกอะไรไม่เอาละพวกไข่พวกอะไรกินไหมกินบางทีมันคือลืมพริกไม่ได้ชีวิตมันง่ายมากเลยเนาะนะชีวิตเนี่ยมันทำให้ง่ายก็ง่ายง่ายอยู่ที่ตัวเราถ้ามันยากหรือไม่ง่ายอยู่ที่ตัวเราแหละลองเวลาดูเนี่ยมันถึง2 ชามนะเนี่ยนี่พริกปลาทูกับพริกป่นพริกปลาทูนี่เขาให้มาบนเนื้อที่ประมาณ2ไร่ลุงกึ่งปลูกพืชอย่างหลากหลายปลูกแบบผสมผสานโดยให้พืชแต่ละชนิดพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอีกทั้งยังง่ายต่อการให้น้ำและการให้ปุ๋ยด้วยครับวันนี้ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งเนาะหลายคนอาจจะเคยเห็นมาแล้วเนาะเรื่องการปลูกกล้วยแล้วก็มีพืชต่างๆปลูกกับกล้วยด้วยอาจจะ1 อย่าง 2-3 อย่าง 4 อย่างอยู่ที่เราจะเอาพืชอะไรมาปลูกไม่ว่าจะเป็นกระเพรามะเขือกินใบเห็นไหมนี่เอาติดยอดไปกินเป็นเครื่องเคียงน้ำพริกปลาทูพริกอะไรก็แล้วแต่เราก็กินนะมันและอร่อยด้วยลูกกินได้ไหมได้ลูกก็สวยเหมือนดอกเหมือนหน่วยจันเลยนะครับนี่ก็ปลูกมะเขือรอบๆต้นกล้วยลดมะเขือกล้วยก็ได้ผลด้วยแล้วก็กล้วยเป็นพี่เลี้ยงของพืชเพราะกล้วยมีน้ำมากมายอยู่ในต้นในกรณีอย่างหนึ่งพอกล้วยเก็บน้ำได้มันก็พืชก็จะมีรากก็จะไปเอาจากกล้วยมาเลี้ยงลำต้นของเขาเองอีกอย่างหนึ่งนี่วิธีคิดคนโบราณเนาะแล้วก็มามีมะเขือม่วงเราก็มาปลูกล้อมรอบอีกก็ได้กินมะเขือแล้วก็มีดอกไม้จีนปลูกข้างๆเนาะแล้วก็มีมะละกอฮอลแลนด์ประขมจีนมาปลูกมีแตงไทยมีกระชายขมิ้นชันหลากหลายให้ปลูกด้วยกันขนาดใบเตยขนาดที่โอคูคนถามซื้อเยอะแต่ลุงไม่เคยขายเลยอ้าวแบ่งปันตัดไปแม่ค้ามาถามซื้อตลอดเอาไปทำน้ำกันลูกไตใบเอาไปทำขนมผู้รอดช่องรอดอะไรเขาก็เข้ามาแต่ลุงก็แบ่งปันกันเราก็ให้เขาให้เราตอบการปลูกพืช1หลุมเดียวนี่แหละนะครับแล้วก็ปลูกหลากหลายเพื่อที่จะเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับจะเช่นการปลูกกล้วยเราปลูกกล้วยไปแล้วแล้วก็ควรให้วงกว้างๆสักหน่อยหนึ่งเนาะจะปลูกยี่หร่าสะระแหน่หรือหอมกระเทียมพืชสวนครัวเพื่อเอามาเป็นใช้ในครัวเรือนหรือเอาไปขายก็ได้นะครับถ้าปลูกหลายต้นมันก็หลายอย่างเราโดยไม่ต้องไปซื้อเลยไม่ว่าจะเป็นตะไคร้หอมพริกข่าปลูกได้หมดนะครับให้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงเมื่อเราลดน้ำทีเดียวคิดอย่างนั้นนะคนทีเดียวมันได้หลายอย่างไหมไม่ใช่ปลูกพืชอย่างเดียวลดอย่างเดียวมันก็ได้อย่างเดียวถ้าปลูกหลายอย่างเราก็ได้หลายอย่างและลดน้ำครั้งเดียวเมื่อได้ผลประโยชน์หลากหลายนั่นแหละถ้าทำหลายๆหลุมสามารถเป็นการค้าได้เลี้ยงตัวเองได้ด้วย สิ่งใดใครหนอจะเข้าใจได้ความสุขเรียบง่ายนั้นเป็นเช่นไรแค่มีกินพอเพียงเลี้ยงตนได้เกษตรกรรมไทยไรซึ่งเคมีขอรวมปนชนชาวนามาปฏิวัติมาสร้างภูมิประวัติแห่งเกษตรอินทรีย์ให้ธงบุญนิยมเป็นพยานสักขีให้พื้นธรณีจงรับฟังเนื้อมันแกลนเราก็มาปลูกหมายถึงกล้านี่คือได้มาฟรีใช่สมาชิกเอามาให้เราก็มาปลูกตอนนี้เขาไม่เอาละเขาจะเคาะทิ้งเลยแต่เราก็จะขอเขามาเสียดายที่ขอเขามามันก็จะพอมาเจอทำดินดีมันก็จะได้อย่างนี้มันก็จะสวยมันอยู่ที่การทำดินอะไรแรกกับดินมาก่อนถ้าทำดินดีมีน้ำดินดีอันนี้กล้าที่เห็นมันก็จะดูใช่ไหมงองแงงใช่งองแงงพอเปิดลงเข้าไปแล้วโอ้โหอยู่ที่การปรุงดินนี่จะเอาใบพวกใบไม้เช่นใบอะไรล่ะเขาเรียกใบจามจุรีมาใส่ก่อนแล้วขี้วัวแล้วน้ำหมักแล้วเอาดินกบอีกทีหนึ่งแล้วก็เวลาประมาณสักเดือนหนึ่งเราก็เกลี่ยแปลงมันก็จะดินก็สุดประมาณเดือนการทำเกษตรแบบลุงกึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับเกษตรกรโดยทั่วไปที่เน้นทำการผลิตเพื่อขายแต่ลุงกึ่งทำเกษตรตามความพอใจของตนเองไม่เน้นทำเพื่อขายมีรายได้เพียงเล็กน้อยก็สามารถอยู่ได้อยากได้ไหมเงินอยากได้นะไม่ใช่ไม่อยากได้ไม่หลอกตัวเองหรอกอยากได้แต่อยากได้ความสุขมากกว่าสุขในใจทำผักไปเห็นทิ้งเราปลูกมันมีความสุขอ่ะมันเขียวพอใครมาก็อยากให้เขากินทำนี้ทำได้เวลาตัดขาไม่อยากตัดเลยอ่ะเพราะอะไรครับไม่รู้เหมือนกันไม่อยากตัดเลยเราถามขายไม่อะไรเงี้ยขายอยู่แต่ไม่เน้นเอาเงินเป็นตัวตั้งอยากจะแบ่งปันมากกว่าเขาให้เราเราให้เขามากกว่านอกจากทำเกษตรไม่เน้นขายแล้วลุงกึ่งยังทำเกษตรที่สื่อถึงงานศิลปะด้วยครับโดยเขาใช้เปลือกมะพร้าวทำเป็นแปลงผักซึ่งมีลวดลายแบบลายกระหนกทำให้ดูแปลกตาและมีเสน่ห์ได้อย่างดีแล้วลุงกึ่งทำไมต้องให้มันเป็นลายกระหนกด้วยครับอยากให้มันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งชอบเขียนลายก็เลยนึกได้ทำยังไงจะให้ไม่อยากจะทำตามเขาเนาะเห็นเขาทำตรงกันทำจะให้มันแปลกกว่าเขาแล้วก็เป็นหนึ่งอาหารตาอาหารใจอาหารปากได้ทั้งตาดูถ้าถูกสเปคเขาถูกใจเขาก็ดูสวยอย่างหนึ่งอาหารปากด้วยอาหารใจมีความสุขใครมาเขียนเอาไปถือว่าสถานศึกษาเอาไปเป็นแบบอย่างให้ไปนักเรียนทำเขาก็จะชอบทำจะมีความสุขอย่างก็เลยนิดหนึ่งอยากให้เป็นลายเส้นเราก็หาผักขมแดงหรือผักขมจีนปลูกนี้ได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเพราะผักขมแดงมันโตเร็วอันนี้อาทิตย์สัก10 วันแล้วค่อยปลูกผักขมแดงจะเป็นลายทิวรอบจะเป็นลายเส้นเลยจะดูดีแล้วผักขมแดงก็เอาไปผัดให้พลังงานกินได้ด้วยแต่นี่ของลุงใช้กาบมะพร้าวอันนี้ได้มาฟรีใช่ไหมได้มาฟรีเขาให้มาเขาเอามาให้ด้วยพอดีบริเวณนั้นมันจะมีไอ้กาบมะพร้าวที่เขาเหลือจากการทำขนมทำของหวานไปขายตามตลาดนัดแล้วมันทิ้งไว้โดยไร้ประโยชน์ไงพอทีนี้พอดีลุงแกต้องการกาบมะพร้าวเพื่อจะมาทำปุ๋ยมั่งทำอะไรที่มันเกิดประโยชน์มีคุณค่ากันเลยผมก็เลยขอเสนอตัวเพื่อจะขนให้แกเพราะว่าแกไม่มีโอกาสที่จะลงไปเอาอะไรเงี้ยคืออย่างเงี้ยงานแบบนี้ทุนทั่วไปเขาจะซื้อขายกัน ทำไมของลุงพี่โต้งทำไมเอาเราณปัจจุบันนี้มันมีส่วนน้อยอ่ะที่จะทำลักษณะนี้ส่วนใหญ่เขาจะนิดๆหน่อยๆผักนิดๆหน่อยๆขายเป็นเงินเป็นทองใช่ไหมตอนนี้คุณค่าความเป็นคนมันรู้สึกว่ามันห่างแต่ก่อนอ่ะในสมัยโบราณหรือว่าสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเขาจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบ่งปันกันมีอะไรก็ให้กันโดยไม่คิดราคาใช่ไหมพอณปัจจุบันนี้รู้สึกว่ามันผมก็คนหัวรุ่นเก่าหน่อยคือว่าชอบความเป็นจริงอยู่กับธรรมชาติอะไรเงี้ยบางอย่างเราช่วยได้ก็ช่วยมีกระลาพาไปตกครับนี่วันนั้นของเขาเอามาให้นะแบบอย่างชีวิตของลุงกึ่งก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่อยู่อย่างอิสระไม่มีภาระครอบครัวใช้ชีวิตโดยการพึ่งตนเองแบ่งปันองค์ความรู้และผลผลิตให้คนรอบข้างแม้ไม่มีรายได้เป็นกอบเป็นกำแต่ลุงกึ่งก็ไม่ขาดแคลนเพราะยิ่งให้ไปก็ยิ่งได้มาชีวิตของลุงกึ่งจึงเป็นบทพิสูจน์ว่าหากอยู่อย่างพอเพียงได้เราก็จะพบความสุขที่แท้จริงครับสิ่งใดใครหนอจะเข้าใจได้ความสุขเรียบง่ายนั้นเป็นเช่นไรแค่มีกินพอเพียงเลี้ยงตนได้เกษตรกรรมไทยไร้ซึ่งเคมีขอรวมผลชนชาวนามาปฏิวัติมาสร้างภูมิประวัติแห่งเกษตรอินทรีย์ให้ธงบุญนิยมเป็นพยานสักขีให้พื้นธรณีจงรับฟัง